สืบทอล์คสเปเชียลพรีเซนเต็ดบายธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทเทคไทยแกลเลอรี่จำกัดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและบริษัท CPL จำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังเรายังอยู่ในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของรายการสืบทอล์กในช่วงพิเศษที่รำลึก32ปีสืบนะคะเสถียรก็จัดงานทั้งหลายที่ครับที่หอศิลป์ก็จัดกลับมาจัดแล้วนะครับที่ห้วยขาแข้งยังนอนค้างไม่ได้แต่ก็ได้ไปจุดเทียนรำลึกกันนะครับผมก็มีเรื่องที่จะรำลึกพี่สืบนะคะเสถียรของเราคือเรื่องเพลงครับที่ยังค้างอยู่ตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์แล้วผมคุยให้ฟังว่าเพลงพาผ่านการเวลาเนี่ยคืออะไรเพลงพาผ่านการเวลาก็คือมันมีแรงบันดาลใจนะครับมีแรงสะเทือนของเหตุการณ์ที่สืบนะคะเสถียรยิงตัวตายแล้วก็มันสะเทือนศิลปินก็สร้างงานคราวที่แล้วผมก็เลือกเพลงสืบพ่อเจตนาของแอดคาราบาวเพลงน้ำฝนของพี่หงาคาราวานเพลงภาพฝันนะครับที่เพื่อนคุณสืบคุณท้วมสุรชัยท้วมสมบูรณ์นะครับแต่งไว้แล้วก็เพลงสืบนะคะเสถียรของคีตันชลีนะครับจุดมุ่งหมายก็คือในแต่ละเพลงมันมีนัยยะที่มันพาเรื่องราวของคุณสืบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณสืบหรือคุณดูประการในการที่จะทำงานอนุรักษ์ผ่านมา30กว่าปีนะครับอาทิตย์นี้ผมจะคุยอีก2 3 4 5เพลง6เพลงนะครับ อยากเล่าให้ฟังถึงเพลงสืบสารกับเพลงวันแห่งความหวังนะครับแต่งโดยจะว่าเป็นศิลปินก็ไม่เชิงเขาเป็นลูกจ้างพี่ทักป่าเมื่อก่อนนะฮะชื่อสายันน้ำทิพย์ผมเรียกแกว่าพี่อ่ำแกเคยเป็นลูกน้องของพี่สืบก็เป็นนักดนตรีประจำห้วยขาแข้งแล้วก็สัก10ปีหลังที่พี่สืบเสียชีวิตพี่อ่ำก็ไม่อยู่สลักพระนะฮะอยู่เขตรัศดรสลักพระแล้วก็เป็นนักดนตรีเล่นเป็นวงเล่นอยู่เมืองกาญเดี๋ยวนี้ก็ยังเล่นอยู่นะครับพี่อ่ำเนี่ยผมชอบเพลงสืบสารนะฮะแต่งตอนที่สถานีวิทยุนะฮะของอุทัยธานีเนี่ยเขามาเชิญพี่อ่ำไปร้องเพลงแต่งเพลงสืบสารและอีกสัก10กว่าปีต่อมาเพลงนี้ก็บรรจุในอัลบั้มคืนช้างร้องเป็นนักดนตรีสมัครเล่นนะครับแต่ก็ฝีมืออะไรก็เหมือนนักดนตรีอาชีพแล้วก็เป็นเพลงซื่อๆง่ายๆพี่อ่ำแต่งเพลงสืบสารเนี่ยนะครับก็คือคนอื่นแต่งมาจากเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังถึงคุณสืบแต่พี่อ่ำเนี่ยแกเคยเป็นลูกน้องแกเคยทำงานด้วยก็แต่งมาจากเรื่องจริงเลยนะครับเรื่องที่เคยสัมผัสพี่อ่ำเขียนเพลงสืบสารเนี่ยเนื้อร้องบอกว่าเราอยากให้เป็นเช่นดังความจริงคือความจริงนี้ก็คือว่ามันมีความไม่จริงความไม่จริงก็คือสิ่งที่พี่อ่ำทำงานกับพี่สืบมาเนี่ยมันไม่มีใครสนใจเรื่องพิทักษ์ป่าเรื่องงานอนุรักษ์พอเหตุการณ์ที่คุณสืบนะคะเสถียรเสียชีวิตเนี่ยโอ้โหแรงสนับสนุนเอ่ยทุกคนก็มาทำงานเรื่องอนุรักษ์พี่อ่ำเฮ้ยมันเป็นความจริงจริงเหรอมันมีวันนี้จริงเหรอที่ผู้พิทักษ์ป่าอย่างเขาเนี่ยนะครับหรืองานอนุรักษ์ที่นั่งเดินป่าดูแลจับคนทำผิดเนี่ยมันมีคนให้กำลังใจมันมีคนสนใจทั้งประเทศแบบนี้จริงๆเหรอคืออยากให้เป็นเช่นดังความจริงก็สืบสารนะสืบสารงานสืบฝันจริงนี่คือประโยควลีจบของที่พี่อ่ำแต่งนะครับก็เป็นเพลงจังหวะง่ายๆเร็วๆนะครับมันก็เป็นอยากให้ฟังนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสะท้อนว่าเฮ้ยคนทำงานที่ใกล้ชิดพี่สืบเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยจากก่อนที่พี่สืบจะตายแล้วก็เฮ้ยมันเป็นจริงเหรอคนมันสืบทอดงานเอารักกันจริงๆเหรอเราอยากให้เป็นอยากให้เป็นเช่นดังความจริงไม่อยากให้ทิ้งอย่าได้ทิ้งหลงลืมกันไปถึงอยู่แห่งไหนจิตใจเราตรงกันสู้เพื่อวันนั้นฝันไปแล้วก็
ถัดมาอีกปีนึงเนี่ยน่าจะมาเป็นปี2534 35 35เนี่ยนะครับปี35เนี่ยพี่อ่ําก็แต่งอีกเพลงนึงคือวันแห่งความหวังตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าพี่อ่ําทํางานหนักหรืองานเบากว่าเดิมหมายถึงก่อนที่พี่สืบตายกับหลังพี่สืบตายเนี่ยแต่การช่วยเหลือกระแสอนุรักษ์มันแรงมากพี่อ่ําก็ทํางานสนุกสนานน่ะทั้งงานสื่อความหมายงานทําอะไรทั้งหมดเนี่ยโอ้โหอะไรมันก็ดูดีไปหมดมันก็เป็นความหวังว่าเอ้ยไอ้สมัยก่อนพี่สืบตายที่งานอนุรักษ์มันดูเหมือนจะไม่ไปไม่รอดเนี่ยนะครับกับดีนะฮะกับดีมากนะครับก็เป็นวันแห่งความหวังของเขาในเนื้อเพลงวันแห่งความหวังเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยห้วยขาแข้งถูกฟื้นฟูอย่างดีนะฮะมีหัวหน้าได้เป็นขุนชัชวาลพิษดำขำมันมีแผนการจัดการที่พี่สืบนะครับเสถียรเป็นคนเซ็นรับรองแผนที่ศึกษาโดยอาจารย์ของคุณสืบเองชื่ออาจารย์อุทิศเนี่ยนะครับอาจารย์อุทิศกุดอินตอนนั้นเนี่ยงานก็โหตั้งหน่วยตั้งอะไรกันเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีงานวิชาการมีงานที่ลิงก์กับสถานีวิจัยสถานีเพาะเลี้ยงเจ้าหน้าที่ก็มีกำลังใจกันมากนะถูกฟื้นฟูดูแลทำอนุสรณ์สถานนะครับเพลงวันแห่งความหวังเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมว่าพี่อ่ำก็ทำงานหนักจำได้เลยปี 3-5 มั้งหน้าแล้งมันมีไฟป่าไฟป่าใหญ่ที่ห้วยขาแข้งเลยเจ้าที่จะทำงานกันหนักมากก็ถูกเรคคอร์ดปรากฏอยู่ในเพลงนี้ด้วยถ้าพี่อ่ำไม่เอาไว้ในเพลงผมก็ลืมแล้วล่ะนะฮะมีเรื่องของเปลวควันยังลอยอยู่อะไรแบบนี้เพลงวันแห่งความหวังของพี่อ่ำสายันน้ำทิพย์เนี่ยนะครับถ้าเรคคอร์ดไว้จะอยู่ในอัลบั้มดนตรีชีวิตโปร่งของคุณทอสทองดีแต่ว่าไม่ได้อยู่ในคอนเสิร์ตนะฮะคุณทอสนำเครื่องบันทึกเสียงมาอัดสดผมโทรคุยพี่อ่ำเขาบอกน่าจะเป็นลำธารแถวๆซับฟ้าผ่านะครับก็พี่อ่ำก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงกลางห้วยนะฮะลองฟังใน YouTube ได้นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ของการทำงานที่พี่อ่ำแต่งเป็นประโยคที่น่าสนใจไว้แบบพิทักษ์ป่านะฮะมีเสียงสัตว์ป่าเสียงนกกาฟังแทนเสียงปืนเขากันยาวเหยียดฟ้าป่าขาแข้งยังหยัดยืนมีเสียงสัตว์ป่าเสียงนกกาฟังแทนเสียงปืนนี่แหละคือเอาท์พุตของการทำงานหนักๆแล้วก็เป็นวันแห่งความหวังเพลงมันพาผ่านการเวลาครับถ้าเราไล่ไทม์ไลน์3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9เนี่ยกระแสมันแผ่วไหมผมกำลังนั่งทบทวนไปตอนนั้นผมก็ยังทำอะไรอยู่วะผมเป็นอาจารย์แล้วนะครับผมสอนหนังสือแล้วเรียนปริญญาโทไปด้วยนะครับก็ไม่ได้เป็นนักกิจกรรมด้านอนุรักษ์เต็มตัวมันก็มีการกระแสอนุรักษ์นั่นแหละแต่ป่ามันโดนทำลายทุกวันมันมีข่าวให้ดูตอนนั้นป่าเมืองไทยลดลงล้านกว่าไร่ปีละล้านไร่ในช่วงที่คุณสืบนะครับเสถียรเสียชีวิตแล้วเนี่ยคือกระแสอนุรักษ์มันมีแต่การทำลายมันเยอะนะครับแล้วก็จริงๆมันหยุดไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากยุคของพลเอกชาติชายเนี่ยมาต่อยุคของนายกอนันต์เนี่ยเศรษฐกิจบ้านเรามันแม้จะฟองสบู่แตกแต่ว่าอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ตามมันความต้องการที่ดินความต้องการบ้านเมืองมันทำลายป่าถางทำพืชเชิงเดี่ยวอะไรกันเยอะๆก็ช่วงนี้นะครับป่ามันลดลงพี่หงานะครับแต่งเพลงป่าตะโกนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เกิดกลุ่มอนุรักษ์ศิลปินรักผืนป่าตะวันตกในปี2539ตอนนั้นหัวเลี้ยวหัวแรงเนี่ยมีพี่ประกอบอินชูพงศ์นะครับก็มีศิลปินทางด้านวาดรูปเล่นดนตรีหลายๆคนกวนพี่หงาเขาเนี่ยแหละครับผมจำศิลปินที่ร่วมกันไม่ได้เพราะก่อนอยู่ก่อนยุคผมมาแต่เขาได้ร่วมกันทำอัลบั้มพิเศษนะฮะน่าจะให้คุณตุ๊แคลรี่ออนเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็รวมนักดนตรีฝีมือดีคุณนิกชัยพัฒน์เป็นอัลบั้มที่โอ้โหดนตรีอลังการมากคือมีดนตรีไทยมาใส่กับดนตรีสากลเรียบเรียงเสียงวสานนี่โอ้ยอินเตอร์นะครับแล้วก็ได้นักดนตรีสุดๆนะครับมีคุณปูหรือบ้างคุณปูคัมภีร์มีพี่หงาแต่ว่าเพลงที่เป็นชื่ออัลบั้มคือป่าตะโกนเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าผมเดาเนี่ยนะครับมันก็มีหนังสืออย่างที่ผมเคยเล่าอ่ะคุณวันชัยตันติวิยาพิทักษ์ทำหนังสือประวัติคุณสืบคือตะโกนก้องอย่าผงไพรเวลาที่ใครจะอ่านหนังสือจากคุณสืบเนี่ยก็จะมาอ่านจากตะโกนก้องอย่าผงไพรแต่พี่หงาก็มา
แต่งเพลงป่าตะโกนและที่สำคัญก็คือว่าพอห้วยหาแข้ง 4-5 ปีเนี่ยตัวห้วยหาแข้งมันดีแต่ป่าเมืองไทยเนี่ยถูกทำลายเยอะแล้วก็กระแสอนุรักษ์มันบูมป่าอนุรักษ์ก็เริ่มต้นมีคนสนใจกรมป่าไม้ก็เฮ้ยห้วยหาแข้งมีชื่อเสียงดังนั้นต้องให้คนซีสูงๆแบบราชการไทยอะครับเฮ้ยงั้นก็เป็นเรื่องหาผลประโยชน์กันแล้วเฮ้ยงี้ห้วยหาแข้งต้องเป็น C8หัวหน้าที่ทำมาอย่างดีชื่อชัชวาลพิทักษ์ขำแกเกษียณแล้วผมพูดได้เฮ้ยงั้นชัชวาลทำมาดีแล้วเป็นผู้ช่วยได้ไหมเดี๋ยวเอา C8 ใหญ่ๆมานั่งทุเรศไหมฮะทุเรศโคตรทุเรศเลยเนี่ยอาจารย์รัตยาเล่าให้ผมฟังไม่มีที่ไหนก็ทำหรอกมีเมืองไทยนี่แหละนะฮะอีระบบบ้าๆบอๆแบบเนี้ยนะครับนะฮะเป็นผมว่าเป็นความเลวร้ายของกรมป่าไม้ของวิธีคิดของคนที่แบ่งชั้นแบ่งพวกอะไรแบบคือชาววรรณศาสตร์เขาบางทีเขามีมุมด้านดาร์กแบบนี้เยอะก็คือเมื่อก่อนมันเป็นคณะที่เรียนเรื่องของผลประโยชน์ไปทำไม้ทำโน่นทำนี่ฉันเหมือนทหารงั้นฉันต้องมีรุ่นฉันต้องมีโน่นนี่นั่นโอ้นะฮะมันก็เป็นด้านดาร์กไซด์ของสถาบันด้วยของอะไรด้วยนะที่ชอบแบ่งรุ่นแบ่งอะไรกันนะครับแล้วก็มันก็ห่วยแตกจริงๆอ่ะก็มาเอ้ยกันต้องเป็น C8 ต้องทำไงพวกนี้จะคิดอีเก่งทำไงจะแบบอะไรนะเพิ่มตำแหน่งเพิ่มอะไรนะฮะคนสายงานอื่นคิดไม่ได้อะพวกป่าไม้เขาคิดกันได้นะครับเข้าตำแหน่งฮะอะไรเงี้ยนะครับเป็นด้านมืดนะฮะตอนนั้นเนี่ยทางกลุ่มศิลปินรักผืนป่าเข้าไปทำงานห้วยขาแข้งนะครับก็พี่หงาก็ได้รับเงี้ยครับก็คือก็ต้องมาย้ำกันอีกทีว่าคุณสืบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของป่าตะโกนเสียงตะโกนก้องอย่างพงไพรเนี่ยเคยอะไรกันไว้ผ่านมาแค่6ปีเองมีแต่กระแสแต่ว่าผลของการดูแลป่าทั่วประเทศมันแย่มากนะครับพี่หงาสะท้อนว่าป่าพื้นนี้ไม่มีใครพเนาพนอป่าสิ้นหวังเฝ้ารอคอยความตายแล้วก็เรียกร้องว่าเฮ้ยมันต้องมาคิดถึงเพื่อนเอ้ยได้ยินบ่ใครหนอกู่ก้องไพรตะโกนมาจากไหนยินเสียงเพื่อนล้มลง 5-6 ปีเองลืมหมดแล้วหรือยังนะครับซึ่งก็น่าสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ยังให้สังคมตระหนักนะครับอย่าเป็นแค่กระแสนะครับก็พี่หงาก็แต่งเพลงนี้ไว้ในอัลบั้มเฉพาะกิจป่าตะโกนเนี่ยนะครับแล้วก็ยังบันทึกไว้ในชุดเดี่ยวในชุดรักเมื่อเดือนเมษาที่ออกในช่วงใกล้ๆกันนะฮะผมอยากคุยอีกเพลงนึงนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงต้นๆ นะครับก่อนที่จะมีป่าตะโกนเนี่ยเป็นพิเศษเลยชื่อเพลงจากป่าแดสื่อวงอะไรครับวงทีโบนอันนี้ตั้งแต่ปี2535ผมก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงเมื่อก่อนเขาก็เริ่มแบ่งนะเพลงค่ายเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยสายอนุรักษ์อะไรก็เป็นค่ายเพื่อชีวิตทีโบนก็เป็นดนตรีค่อนข้างวัยรุ่นเมเลเกสกาแต่ชุดแรกเขาก็คล้ายๆเป็นเพลงป๊อปอยู่เหมือนกันนะฮะคุณแก๊ปก็อยู่ในกระแสของที่คุณสืบเป็นกระแสนะครับคุณแก๊ปทีโบนเนี่ยทีโบนอัลบั้มแรกนี่จังหวะนี้ใจดีเข้ากระดูกดำใช่ไหมเด็กเกสตาร์เอามาแบบนี้แต่ว่าเพลงจากป่าแดสืบเนี่ยทีโบนก็ใช้เทคนิคว่าสมัยนั้นทีโบนเขาก็ไม่ใช่แม้จะเป็นวงไม่หล่อแบบศิลปินป๊อปเป็นเล็กเก้แต่ว่ายุคนั้นถ้าจะขายได้ก็ต้องอีกกลุ่มลูกค้านึงอ่ะทีโบนเขาแต่งเพลงให้พี่สืบโดยแต่งเป็นเพลงรักเลยฮะคือคล้ายๆกับว่าทำเธอจากไปแล้วฉันก็แบบอะไรอ่ะเนื้อหามันก็คือเหมือนแบบถ้าไม่มีเธอแล้วฉันก็ไม่มีความหวังเธอเป็นผู้ให้ความชุ่มช่ำแมกไม้ละจากทำไมถึงต้องฉันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าป่าเนี่ยพอไม่มีคุณสืบเนี่ยบัดนี้ทุกอย่างเปลี่ยวเหงาว่างเปล่าเปลี่ยวเหงาว่างเปล่าเปลี่ยวเหงาว่างเปล่าซึ่งก็คือชื่อเพลงเนี่ยจากป่าแดสืบแต่ในเนื้อเพลงเนี่ยไม่มีอะไรที่เขียนถึงคุณสืบเลยเพลงจากป่าแดสืบวงทีโบนก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งว่าไอความตายของสืบนะครับเสถียรเนี่ยมันสร้างแรงสะเทือนใจให้ศิลปินที่ไม่ใช่ในสายเพื่อชีวิตด้วยนะครับก็เป็นเนี่ยจากป่าแดดสืบทีโบนนะครับคุยไปแหละศิลปินที่เป็นพิทักษ์ป่าเป็นสมัครเล่นใช่ไหมฮะรุ่นใหญ่อย่างพี่หงาทีโบนมืออาชีพแต่ไม่ใช่สายเพื่อชีวิตเอาใต้ดินมาปลายยุคที่ดนตรีไทยเฟื่องฟูสุดๆเนี่ยเป็นเพื่อชีวิตเป็นอะไรก็ช่างเนี่ยมันก็คือเขาเรียกยุค90ดนตรีมันแตกแขนงไปเยอะ
อันนึงพวกร้านเหล้ากลางคืนพวกสายอินดี้สายทำเพลงกันเนี่ยก็อิสระผมไปเจอด้วยตัวเองเลยแล้วก็เขาตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ทำงานมูลนิธิสืบด้วยนะครับไปทำงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านธรณีวิทยาของผมนี่แหละเป็นอาจารย์เป็นนั่งกินอาหารอยู่ที่ระยองตอนเย็นๆผมก็มีนิสัยต้องเข้าไปเสาะหาตรงไหนมีเพลงฟังยุค90ต้องเป็นยุคของมันแบบนั่งร้านอาหารฟังเพลงก็ไปนั่งร้านนึงชื่อร้านแรงมานักดนตรีชื่อคุณนิดจำได้เลยไปครั้งแรกเลยแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยเพลงเป็นเพลงรักเป็นเพลงอะไรนะขึ้นมาตอนแรกเนี่ยดนตรีอะไรก็ไม่ค่อยเพราะหรอกนะครับก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งฟังไปก็มาเหมือนเพลงรักอะว่าเธอมาเติมช่องว่างในชีวิตฉันเธอคือความฝันที่มันหล่นหายคนที่มีรักหน่อยมีความอบอุ่นหลายปีก็จากกันเนื้อหาก็คือไม่มีอะไรเหมือนเป็นเพลงรักแล้วก็บอกว่าอารมณ์ก็แบบอะไรนะเห็นแสงก็นึกถึงว่าเป็นไออุ่นจากเธอเห็นลมพัดหญ้าเอ็นไหวเป็นลมหายใจของเธอสายฝนตกมาคือน้ำใจที่หลั่งไหลจากเธอเสียงฟ้าคำรามเสียงเธอบอกรักผงไพรผมจำได้แล้วก็มาตอนจบเนี่ยเขาบอกว่าสืบทอดเจตนาสัญญาที่ให้ไว้เฮ้ยเราก็คุ้นสืบสารความในใจให้รักของสืบนิรันดร์สืบเท้าก้าวตามไปด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นสืบสารความต้องการสืบนะคะเสถียรอ้าวแต่งให้คุณสืบแต่ว่าเป็นเพลงละอันนี้เหมือนทีโบนเลยแต่ทีโบนเนี่ยไม่มีชื่อคุณสืบแต่เพลงของคุณนิดหลังๆเขาเปลี่ยนจากร้านแรงมาเป็นนิดพาร์ทไทม์อยู่ในอัลบั้มชุดแรกนะกีตาร์น้อยตั้งน่าจะเป็นปี2542โดยประมาณผมจำได้เพราะว่าไปออกฟิลผมชอบคำว่าสืบทอดสืบสารมีคนใช้เยอะมากนะสืบทอดเจตนาคุณนิดแรงมาใช่ว่าสืบเท้าก้าวตามไปผมว่าเด็ดนะใช่ไหมครับว่าต้องสืบทอดอย่างสืบเท้าก้าวตามไปนะครับอันนี้ก็เป็นคือเป็นตัวแทนของอินดี้แล้วกันนะครับเป็นตัวแทนของอินดี้แล้วกันอีกเพลงนึงในช่วงปี2545เดี๋ยว545นี่มันจะใกล้ๆจะพ้นยุค90แล้วมั้งนะฮะพ้นละเพราะว่าปี2000มัน2543นะครับพ้นยุค90เนี่ยพี่หงามาแต่งเพลงให้คุณสืบที่เป็นเพลงสำคัญเลยอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงสืบเฉยๆตอนนั้นเนี่ยวงการอนุรักษ์มันมีความขัดแย้งนั่นแหละทะเลาะกันเรื่องรักษาป่านะฮะมีเรื่องป่าชุมชนก็มาเถียงกันว่าควรจะมีป่าชุมชนในป่าอนุรักษ์มั้ยอาจารย์รัตยาสายมูลที่สืบเนี่ยก็ถูกเป็นสัญลักษณ์ว่าต่อสู้ไม่ให้เกิดป่าชุมชนในป่าอนุรักษ์ NGO สายเขียวเนี่ยแตกออกจากการแตกโพล่เลยมูลที่สืบนี่ถูกผลักไปเป็นเขาเรียกสายเขียวจัดอาจจะผลักรวมไปก็เป็นพวกไฟเอาคนออกจากป่าสิ่งแวดล้อมต้องบริสุทธิ์ตอนนั้นผมยังไม่เข้าไปทำงานนะแต่ว่ามันเพลงมันบันทึกเหตุการณ์ไว้เหมือนกันพี่หงาก็ถูกดึงไปเป็นพวกไอ้อยู่ฝ่ายนี้ดีกว่าเป็นชาวบ้านดีหรือเป็นฝ่ายป่าบริสุทธิ์ดีผมคุยกับอาจารย์รัตยาจริงอาจารย์ก็เป็นผู้สนับสนุนป่าชุมชนในป่าอนุรักษ์นะแต่ต้องอยู่มาก่อนแล้วก็อยู่มากี่ปีอะไรแบบนี้แต่ว่าในการต่อสู้ตอนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าสายเขียวจัดเนี่ยก็คือสายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนกลุ่มศิลปินรักผืนป่าตะวันตกก็พาพี่หงาเข้าไปวันนี้ไม่พูดถึงเหตุการณ์นะใครอยากรู้ความเหตุผลอะไรก็ไปเซิร์ชเอานี่ผมพูดถึงเพลงพาผ่านการเวลาดังนั้นพี่หงาพาข้อมูลอะไรออกมาด้วยพี่หงาก็ไปแต่งเพลงให้พี่สืบในครบรอบ12ปีสืบนะคะเสถียร2545ตอนนั้นมูลที่สืบก็จะจัดคอนเสิร์ตที่หอประชุมมอเกษตรครบ12ปีสืบนะ1กันยาหรืออะไรช่วงๆนั้นแหละเป็นช่วงที่ผมเพิ่มรู้จักกับเจ้าที่มูลที่สืบแล้วเขาก็ชวนมาฟังก็ต้องซื้อบัตรแหละไม่ได้ให้บัตรฟรีซื้อบัตรมาฟังเลยเขาให้เสื้อสตาฟมาจำได้นะครับก็มานั่งฟังพี่หงากับปูเนี่ยร้องเพลงนี้ครั้งแรกเขายืนอยู่ตรงนั้นฉันยืนอยู่ตรงนี้แหละก็ลูกปั้นพี่หงาไอพี่สืบไปยืนอยู่พี่หงาก็คงจะยืนดูแหละนะก็แบบนั้นนะครับแล้วก็ในเพลงนี้ที่สำคัญถ้าคนไม่รู้ในยะไอความขัดแย้งที่ผมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็พี่หงาก็คิดให้ควรว่ามันมีว่าป่าชุมชนป่าแท้ๆมันมีตรงนี้เห็นไหมฮะคือไปมองรูปพี่สืบก็นั่งคุ้นคิดถึงไอ้ความขัดแย้งของการอนุรักษ์ป่าเนี่ยเรื่องราวของป่าเรื่องราวของคนป่าชุมชนกับป่าแท้ๆป่าเขียวๆยังต้องเขียวต่อเห็นไหมฮะ
ใต้ท้องฟ้าใช่มีแต่คนปวดและมดสร้างรังวดวนบกวนสวยงามคุณเห็นบ้างไหมก็คือป่าเนี่ยมีให้คนด้วยแต่ว่าป่าแท้ๆที่ต้องมีให้สัตว์ป่าด้วยเนี่ยมดปวกตัวเล็กๆก็ต้องมีที่อยู่มีบ้านอยู่อย่าว่าแต่เสือเลยพี่หงาก็ศิลปินใหญ่เขาก็จะซ่อนนัยยะอะไรไว้แบบเนี้ยแต่มันเป็นเพลงมันเล็กคอร์ดเรื่องราวที่มันพาผ่านการเวลามานะครับแต่ว่าถ้าผมไม่เล่าก็คงไม่มีใครรู้หรอกนะฮะก็ถือโอกาสนี้นะฮะเป็นผู้เฒ่าเล่าเรื่องเล่าไว้เผื่อมีใครมาร้องตามแล้วก็อยากจะรู้นัยยะก็ถ้าเกิดมาดูในช่วงเหตุการณ์เนี่ยหลายๆก็หลายๆเรื่องก็จะบอกแบบนั้นคราวนี้อันนั้นก็คือเรคคอร์ดเหตุการณ์การอนุรักษ์ที่มีความขัดแย้งกันระหว่างป่าชุมชนป่าอนุรักษ์ที่พี่หงาก็ไม่ได้ฟันธงแต่ว่ามันต้องมีทั้ง2ป่านั่นแหละนะฮะในเพลงแต่ว่าที่ทีเด็ดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเพลงสืบทอดเจตนาของสืบนะคะเสถียรเนี่ยนะครับเอ้ยของแอดคาราบาวเนี่ยที่แต่งถึงคุณสืบเนี่ยเป็นเพลงใหญ่เลยเพลงแบบเป็นป๊อปอะเป็นดังเป็นแมสพี่หงาก็มาแต่งต่อนะเพราะว่าเพลงสืบทอดเจตนาเนี่ยอะไรนะสืบนะคะเสถียรคือบทเรียนข้าราชการไทยใช่ไหมพี่หงาก็เอาประโยคนี้ของพี่แอดมาสืบตอนนี้สืบนะคะเสถียรเป็นบทเรียนข้าราชการไทยแต่เป็นเพลงช้าไม่เพียงเท่านั้นคือขวัญกำลังใจของคนรักป่าก็คือผ่านมา12ปีเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยกระแสอนุรักษ์ตอนพี่แอดแต่งเนี่ยก็คือเป็นบทเรียนข้าราชการไทยแต่ผ่านมาอีก12ปีสืบเนี่ยพี่สืบกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนรักป่าคนไปกางเต็นท์คนมาอนุรักษ์พี่สืบนี่คือซิมโบลิกใหญ่นะฮะงั้นเนี่ยการพัฒนาการรักมาสืบนะคะเสถียรก็คือขวัญและกำลังใจของคนรักป่านะครับเพลงพาผ่านการเวลาในการรำลึก32ปีสืบที่ผมจะพูดถึงรายละเอียดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ผมเขียนตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะเขียนโพสต์ใน Facebook แล้วก็ปีนี้ก็เอามาซึ่งผมว่ามาจบตรงรายละเอียดมาจบตรงที่พี่หงายเขียนตรงนี้ดีแล้วนะครับกำลังสวยแล้วแต่ถามว่าแรงสะเทือนใจของสืบนะคะเสถียรที่มีต่อศิลปินน่ะมันยังอยู่ไหมโอ้มันมาเลยครับเนี่ยอัลบั้มป่าตะวันตกนี้รำลึก20ปีสืบแต่งโดยทำโดยคุณตะวันฉายหงวิไลพี่ตู่ตะวันฉายนะครับก็ร่วมกันทำอะไรแบบนี้มีหลายเพลงที่ขึ้นมาแต่มันพ้นจากยุคที่เรากรุ่นๆกลิ่นปืนกลิ่นอารมณ์นั้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีตำนานคนรักป่านะพิทักษ์ป่าอย่างพี่ปริญญาอรุณโลดก็ยังแต่งให้คุณสืบอยู่แล้วก็มีกระแสไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวันแต่งให้คุณสืบหรือเปล่าแต่ร้องโดยคุณวิยดาโกมลกุลณนครอัลบั้มให้ทั้งใจพี่จิกประพาสชนสลานนท์แต่งพี่จิกก็บอกว่าไม่ได้แต่งโดยตรงแต่ว่าพอแต่งเสร็จเนี่ยก็นึกถึงเหตุการณ์ที่คุณสืบนะคะเสถียรในช่วงปี37ในแต่งปี37คุณสืบจุดตัวเองใช่ไหมจุดตัวเองเจ้าไม้ขีดไฟก้านน้อยเดียวดายเนี่ยก็นึกถึงนะครับก็หลายๆคนก็จะเอาเพลงนี้มาเป็นเพลงรำลึกคุณสืบนะครับเสถียรด้วยช่วงรำลึก20ปีเนี่ยคุณมาโนชพุทธานบอกว่าแต่งเพลงไว้10ปีค้างอยู่ชื่อเพลงดาวในแสงแดดอันนี้ก็แต่งให้คุณสืบนะครับเสถียรต้องใส่อินดี้หน่อยมาโนชพุทธานนี่มาร้องเพลงให้งานรำลึกตั้งแต่งาน20ปีนี้มาช่วยทางมูลนิธิทุกปีนะฮะนักสันเรานะครับวงนั่งเล่นนะครับแต่ปี57นี้เองแล้วก็มาตอนนี้ก็เป็นเพลงที่ตอนแรกแปลงจากเพลงของจอห์นเลนนอน Still Alive นะครับแต่งให้จอห์นเลนนอนแหละแล้วก็มางานของสื่อปี57เนี่ยนะครับคุณสื่อวงนั่งเล่นก็เอามาเปลี่ยนเป็นเพลงสื่อนะครับเสถียรยังไม่ตายมีเพลงพนาลัยนะครับศิลปินรวมศิลปินแร็ปเป็นซิงเกิลนะครับก็เป็นเรื่องราวของป่าเนี่ยนะครับมีอินดี้แบบเพลงสัตว์นะครับของแอมทิสเป็นซิงเกิลเป็นหลังๆศิลปินนอกกระแสที่อินดี้มีแฟนเพลงเยอะเหมือนกันเดชอัศดงยังแต่งสืบนะครับเสถียรนะครับวงไทยทศมิตรแต่งเพลงหัวหน้าสืบนะครับก็ปัจจุบันก็ยังมีหลายๆวงนะครับก็อาจจะไม่พูดถึงคุณสืบโดยตรงแต่ว่าก็มีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมกับอะไรเนี่ยนะครับหลายๆวงกล้วยไทยวงอะไรก็เคยมาเล่นคอนเสิร์ตมูลนิธิสืบหลายๆคนก็แต่งเพลงให้พี่สืบนะคะเสถียรกันซึ่งก็เข้าใจว่าไอ้แรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เมื่อ32ปีที่แล้วที่พี่สืบเสียชีวิตเนี่ยมันยังเป็นทำหน้าที่สะเทือนใจให้ศิลปินสร้างงานต่อเนื่องกันมาแล้วก็ต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดนะครับเพื่อให้เพลงต่างๆพาผู้คนผ่านการเวลาเพื่อรำลึกถึงสืบนะคะเสถียรสวัสดีครับ
ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทเท็กซ์ไทยแกลเลอรี่จำกัดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัท CPO จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทสุขภัณฑ์ไฮโดรประเทศไทยจำกัดบริษัททีซีฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทไทยเวียดเจ็ตแอร์จอยสต็อกจำกัดบริษัทสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนและธนาคารแห่งประเทศไทย